วัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์และท่านผู้ชมรายการครับครับอาจารย์ครับอาจารย์เขียนบทความออกมาในเว็บไซต์สำนักข่าวอิสราว่าสถานการณ์ในเวลานี้สถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการโกงการแตะสินบนเจ้าหน้าที่รัฐมีการติดสินบนถูกกฎหมายเกิดขึ้นมันคืออะไรครับการติดสินบนที่ถูกกฎหมายครับที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเขาโกงกันเราอาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจว่ามันมีการโกงการติดสินบนเกิดขึ้นนะครับง่ายๆเลยที่เราเห็นบ่อยๆคือเขาไปจัดก๊อปการกุศลจัดดูพระหรือว่าจัดคอนเสิร์ตก็มีนะครับจัดงานโบว์ลิ่งก็มีครับจริงๆของเหล่านี้เป็นเรื่องดีแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือที่คนอยากหาตังค์เนี่ยก็จะหาตังค์จากเหล่านี้พวกพ่อค้าอยากวิ่งเต้นเข้าไปใกล้ชิดกับข้าราชการคนมีอำนาจก็จะใช้ช่องทางเหล่านี้ครับเข้าไปจ่ายเงินจ่ายทองให้การสนับสนุนกันแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดนะครับก็คือมันจะมีข้าราชการบางคนนะใช้เงื่อนไขเหล่านี้ครับเป็นการวิ่งเต้นเส้นสายเป็นการสร้างระบบอุปถัมภ์ในระบบงานของตัวเองครับครับเขาทำกันยังไงฮะอาจารย์ที่ใช้เรื่องนี้วิ่งเต้นเส้นสายครับอย่างเช่นเวลาจะจัดประกวดผ้ากันสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยอาจจะไปรับเป็นประธานในการจัดประกวดนะครับหรือว่าเป็นปลัดกระทรวงสักกระทรวงหนึ่งพอถึงเวลาพอเขารับงานมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกลูกน้องเรียกหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดของตัวเองมาว่าตัวเองไปรับเรื่องนี้มานะก็ให้แต่ละหัวหน้าหน่วยงานภายใต้สังกัดเนี่ยไปช่วยกันหาการสนับสนุนมาครับนะฮะไอ้ตรงนี้แหละครับหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานคนไหนที่มีช่องทางมีบารมีหรือมีโอกาสมากเนี่ยเขาก็จะไปหาเงินจากพวกเอกชนให้มาสนับสนุนโครงการนะครับสิ่งที่เราได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการนะครับก็คือว่าคนบางคนเนี่ยอยากจะเอาหน้าเอาใจเจ้านายก็พยายามไปหาเงินมาเยอะๆไปติดต่อเอกชนเพื่อเอาเงินมาอุดหนุนโครงการเหล่านี้เยอะๆนะครับใครที่ไม่สามารถหาเงินมาได้กลายเป็นคนไม่มีฝีมือแล้วพอเวลามีการแต่งตั้งโยกย้ายคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ให้กับนายได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เป็นกระเป๋าเงินนะครับเป็นคนที่ดูแลเจ้านายดีทำงานให้เจ้านายได้ก็จะมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปก่อนนะครับทีนี้ถ้ามามองในภาคเอกชนคนที่ให้เงินมาสนับสนุนเนี่ยนะครับบางทียังจัดประกวดพระนะครับเราจะเห็นว่ามีการให้เงินกันอุดหนุนรายหนึ่งหลักล้านนะครับหลักล้านบาทนะครับเราเคยได้ยินถึง5ล้านบาทต่อรายต่อบริษัทนะครับผมเปิดจาก Google นะครับไปพบว่าในปีที่แล้วนะครับมีกองบัญชาการตำรวจแห่งหนึ่ง เขาสามารถจัดงานประกวดพระ3วันเนี่ยนะครับมีรายได้ทั้งหมดทะลุ25ล้านบาททีนี้เราลองมาดูความเป็นจริงกันนะเอกชนที่จะได้ประโยชน์จากงานอย่างนี้ตรงๆเนี่ยที่เป็นผลประโยชน์ทางการค้าและก็ควรเป็นสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนเนี่ยมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับแล้วทำไมเขาจะต้องไปจ่ายเงินจ่ายทองให้มากอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่าหน่วยงานไหนบ้างที่จะจัดกิจกรรมพวกนี้แล้วได้เงินเยอะๆนะครับอย่างเช่นจัดกอล์ฟเนี่ยจัดครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่เขาจัดกันเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณ5ล้าน6ล้านบาทนะอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าถ้าคนที่มีอำนาจหน่อยก็จะได้19 20ถึง25ล้านบาทนะครับทีนี้ไอ้หน่วยงานที่จะจัดได้มากเนี่ยมันก็มักจะเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณในการจัดซื้อหรือเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการให้คุณให้โทษแต่คนได้มากๆครับนะครับไอ้สองหน่วยงานประเภทนี้จะจัดกันเยอะเลยแล้วก็ได้เงินเยอะเลยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ประเมินว่าสถานการณ์โกงแบบนี้มันระบาดมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเป็นไม่หมดนะครับทันทีที่วันนี้ที่เผยแพร่บทความมันนี้ออกไปนะครับก็มีข้าราชการหลายๆท่านส่งข้อมูลมานะครับท่านก็บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่โกงกันเท่านั้นนะต้องไปจับตาดูหน่อยว่าทำไมเขาจัดงานกันแล้วเนี่ยทำไมไม่ต้องเสียภาษีอ่ะมันมีรายได้ทำไมไม่ต้องเสียแหวนด้วยซ้ำไปนะครับทางรัฐบาลเนี่ยมีระเบียบสำนักนายกเรื่องคณะกรรมการควบคุมการทุจริตเขาสั่งห้ามจัดนะครับห้ามหน่วยราชการจัดนี่พอจะจัดกันเนี่ยก็จะไปจัดในนามสมาคมแม่บ้านจัดในนามสมาคมศิษย์เก่าจัดในนามรุ่นนะครับมันก็จะแฝงกันไปจนเดี๋ยวนี้ครับ
มีข้าราชการผู้ใหญ่ท่านแจ้งมาไม่ใช่รายเดียวเลยนะครับแจ้งมาหลายท่านบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จัดนะประเภทงานแต่งงานบวชงานกฐินนะครับถ้าอยากเอาใจนายก็ต้องเอาเงินให้เยอะๆจนเกินเหตุเกินความสมเหตุสมผลไปเช่นเดียวกันครับครับครับเดี๋ยวต้องหาโอกาสคุยกับอาจารย์ใหม่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วต้องคุยกันอีกเรื่องใหญ่ที่อาจารย์พูดตลอดเรื่อง GT 200เนี่ยยังอยากโอกาสคุยต่อแต่วันนี้ต้องรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับ